พี่สวัสดีครับกับวอกอัปเดตเช่นเคยนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการอัปเดตนะฮะที่มีการประกาศออกมาชัดเจนสักพักหนึ่งแล้วก็ว่าได้นะครับสำหรับการอัปเดตเวอร์ชั่น 4.6.2 ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นการอัปเดตครั้งสุดท้ายแล้วสำหรับ PES 2020นะครับโดยมีแผนการอัปเดตนี้นะฮะจะเป็นวันที่27สิงหาคม2020นะฮะในการอัปเดตครั้งนี้นะครับผมขอให้ข้อมูลนิดนึงแล้วกันนะถ้าสมมุติว่าเป็นการอัปเดตเพื่อเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังสุดนะครับคือมันจะมี3ตัวใช่ไหมอันนี้จะเป็น 4.6.2 ถ้าเปลี่ยนตัวเลขข้างหลังสุดโดยปกติแล้วเนี่ยจะเป็นการอัปเดตเพื่อแก้ไขบั๊กหรือว่าแก้ไขปัญหาต่างๆนั่นเองนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นการเปลี่ยนนะฮะตัวเลขตรงกลางนะครับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นการอัปเดตที่มีเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เข้ามาและถ้าเปลี่ยนตัวเลขข้างหน้าสุดส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นการอัปเดตเพื่อเปลี่ยนภาคใหม่นั่นเองนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยเขียนชัดเจนนะว่าจะเป็น4.6.2 ก็อาจจะเป็นการอัปเดตคร่าวๆไม่ได้มีอะไรมากนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ามันก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าจะมีอย่างอื่นๆเพิ่มเข้ามาอีกนะครับอย่างแรกนะครับที่คิดว่าน่าจะมาแน่นอนนะฮะเพราะว่าตั้งแต่การอัปเดตมาทุกครั้งเนี่ยเขาแจกมาตลอดนั่นก็คือบอลดำนั่นเองนะครับแจกมาเนี่ยน่าจะเป็นครั้งวันที่10กว่าครั้งแล้วนะครับที่มีการอัปเดตเพราะว่าเราอัปเดตเนี่ยเดือนนึงประมาณเดือนละครั้งหรือเดือนละ 2-3 ครั้งด้วยซ้ําในบางเดือนนะฮะก็คิดว่าน่าจะมีการแจกบอลดำให้นะครับซึ่งบอลดำตรงนี้นะครับมีการขยายเวลานะฮะให้ไปจบนะฮะปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครจะเก็บไปเปิดภาคหน้าหรือเปิดภาคนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอย่างต่อมานะครับเห็นหลายๆคนเนี่ยก็อยากจะให้มาหรือว่าหลายๆคนก็คงจะเห็นกันบ้างแล้วเนาะว่าเอ๊ะทำไมมันมีข้อมูลออกมานานแล้วทำไมไม่มาสักทีนะครับโดยส่วนตัวนะครับเราก็จะเห็นว่าตำนานเหล่านี้เนี่ยหายไปนานพอสมควรนะไอคอนิกโมเมนต์หายเงียบไปเลยตั้งแต่มียูโร2020มานะฮะที่น่าสนใจก็คือใน3คนนี้นะครับมีข้อมูลแล้วแต่ยังไม่มาโดยเฉพาะไอคอนิกโมเมนต์ด้านบนนะฮะแต่ว่าด้านล่างเนี่ยอย่างแรมพาร์ดเนี่ยมีมาให้เปิดบ้างแล้วนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้มาบ่อยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูว่าจะมีการอัปเดตเพื่อเพิ่มตำนานเหล่านี้หรือเปล่านะครับโดยส่วนตัวนะผมคิดว่าอาจจะยังไม่มาในเร็วๆนี้แล้วก็อาจจะมาเป็นภาคหน้าเพราะว่าเราก็จะเห็นในภาพโปรโมทนะครับว่าจะมีโค้ชเป๊ปแล้วก็โค้ชแฟรงค์แลมพาร์ดนั่นเองนะฮะก็อาจจะมาพร้อมๆกันเลยในเป๊ป2021นั่นเองนะครับแล้วก็ตารางเนี่ยเขาก็เขียนชัดเจนเลยนะว่าโอเคช่วงนี้จะไม่มีการอัปเดตเกี่ยวกับเรื่องของนักเตะแล้วก็โค้ชนะครับที่มีการประกาศออกมาก่อนหน้านี้นั่นเองนะครับอย่างต่อมานะครับผมในการอัปเดตเนี่ยครั้งนี้นะครับมันก็น่าจะตรงกันนะฮะกับในช่วงเดียวที่เขาเคยประกาศออกมาก่อนหน้านี้ว่าจะมีการอัปเดตรายละเอียดนะครับเรื่องของ PES 2021นะฮะอย่างเช่นอาจจะมีการอัปเดตว่าใครหายบ้างทดแทนอะไรยังไงหรือถ้ามีฟีเจอร์เนี่ยภาคหน้าจะเป็นยังไงและก็อาจจะมีแบบว่าเอ๊ะอะไรไปต่อไม่ได้ไปต่อหรือแบบกำหนดวันว่า PES 2021เวอร์ชันมือถือจะมาเมื่อไหร่อะไรทำนองนี้นั่นเองนะครับก็ต้องรอดูนะครับเพราะว่าข้อความนี้เนี่ยก็ไปโผล่นะครับผมในการประกาศเกี่ยวกับการทดแทนของตำนานนั่นเองนะฮะแล้วอย่างสุดท้ายนะครับผมคือสิ่งที่เขาเนี่ยเคยประกาศมาก่อนหน้านี้ชัดเจนแล้วนะครับผมสำหรับกิจกรรม UEFA Euro 2020 Match Day Patch The Winner Campaign นะครับที่เราได้ไปทายผลนะฮะคือหมดเวลาทายผลแล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยจะได้ทองนะครับผมในวันที่27สิงหาคม2020นะครับโดยทองตรงนี้เนี่ยเขาจะแจกสูงสุดถึง100ล้านทองนะครับหารกับจำนวนคนที่ทายถูกนะครับผมยกตัวอย่างนะครับสมมุติว่าในเกมนี้เนี่ยมีผู้เล่นทั้งหมด300ล้านคนนะฮะแล้วถ้าเขาแจก100ล้านเนี่ยพอเอามาหักลบกันแล้วเนี่ยมันก็ได้หลักร้อยขึ้นไปอยู่ผมว่าก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีคนทายถูกมากน้อยแค่ไหนนะครับผมขอเดานะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าสมมุติว่าทีมชาติฝรั่งเศสที่ส่วนใหญ่เขาคิดกันว่าชนะเนี่ยและถ้าชนะจริงแล้วใครทายฝรั่งเศสไปเนี่ยคิดว่าอย่างน้อยๆ น่าจะได้ประมาณ300ทองนะครับนี่คือความคิดเห็นส่วนตัวนะฮะส่วนจะได้มากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้เนี่ยวันที่27นี้รอลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับคิดว่าวันที่27เนี้ยน่าจะมีอะไรเยอะแยะมากมายทั้งแจกทองที่มาจากรางวัลนี้แจกบอลดำอัปเดตนู่นนี่นั่นอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยรอติดตามครับผมปลายเดือนนี้เจอกันแน่นอนครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็นข้อมูลคร่าวๆล่าสุดนะฮะที่รวบรวมมาแล้วก็มาอัปเดตให้กันฟังนะครับใกล้ๆวันเนี่ยเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันอีกทีนะครับในวันที่26เนาะจะได้ยืนยันชัดเจนกันไปเลยนะครับว่า
สุดท้ายแล้วเนี่ยจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์เราหรือเปล่าสำหรับเปส2020ที่กำลังอยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายไปเปส2021นั่นเองนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ